าสนะท่านี้ค่อนข้างที่จะยากสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ในท่างอสันหลังเป็นการฝึกการบริหารการยืดสันหลังค่ะให้หน้าท้องมีการยืดหยุ่นช่วยให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมในการไหลเวียนค่ะช่วยให้ส้นเท้าและแผ่นสันหลังแข็งแรงตลอดไปคลายความตึงของส่วนแขนให้แผ่ไปที่สันหลังและศีรษะจากนี้ไปเราจะบริหารบริเวณหลังค่ะให้สองมือจับประสานไว้ที่เข่าแล้วขยับไปมาซ้ายขวาเพื่อที่จะคลายเส้นให้ตึงนะคะในขณะเดียวกันก็ให้เกิดความนิ่งถ้าฝึกยืนด้วยศีรษะหรือศีรษะอาสนะช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่ศีรษะมากขึ้นค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่คุณจะฝึกและในขณะที่เราเกิดโดยปกติแล้วศีรษะก็จะมาก่อนนะคะแล้วจึงตามมาด้วยกะโหลกศีรษะสมองทำหน้าที่ควบคุมระบบสมองในกะโหลกศีรษะกระตุ้นให้ต่อมอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีอีกด้วยสมองก็คือสติปัญญาของการเข้าใจและร่างกายของมนุษย์จะดำเนินไปไม่ได้หากคุณขาดสมองสั่งการ